ีนี้เนี่ยฟังก์ชันของมันมีเยอะจริงๆอันดับแรกนะครับคือจะเป็นแบบฟังก์ชันเคาะหน้าจอซึ่งหลายๆแบรนด์ก็คงมีเคาะหน้าจอแล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็ความสามารถของพวกเขาคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะออกแบบอะไรให้มันง่ายหลังจากที่เคาะหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องเข้าโหมดเร่งด่วนเนี่ยแค่กดค้างไว้ครับว่าเราจะโทรศัพท์มันก็กดโทรศัพท์เข้าโหมดเร่งด่วนให้เราผมขอพูดถึงพวก UI ก่อนนะ UI คือที่ตัวเครื่องเขาเนี่ยชอบใส่ลูกเล่นมาฮะทีนี้หลายคนว่าเอ๊ะการใช้งานมือเดียวเนี่ยจะทำยังไงสมมติเราจะเอื้อมมือไปโน้ต notify เห็นไหมครับถ้าเราวางมือเดียวแล้วเราเนี่ยเราจะก็คือมันจะไปไม่ถึงทีนี้เขาก็ออกแบบมาง่ายมากเนี่ยครับกดปุ๊บแค่กดปุ่มนี้ก็จะกลายเป็นโน้ต notify ขึ้นมาได้ปึ๊ดแล้วเรากดอีกทีนึงเราสามารถจะล้างแอปโปรแกรมค้างไว้ด้วยคือคนญี่ปุ่นเขาก็ออกแบบฉลาดนะครับคืออย่างผมมองเนี่ยก็แบบเฮ้ยหลายๆตัวเนี่ยอาจจะยังไม่มีหรือว่าหลายตัวคือเป็น Android ผมว่ามันเป็น UI ที่แปลกๆดีนะครับเป็น UI ที่มองแล้วแบบเฮ้ยมันน่าใช้งานดีนะทีนี้ถ้าเราจะพิมพ์เราจะเข้าเว็บไซต์แล้วหรือว่าเราจะแบบเฮ้ยจะกดเอา Google Now มาเนี่ยเราทำไงมือเดียวไปไม่ถึงนี่เลยครับกดปุ๊บมันจะมีตัวย่อป๊าบลงมาให้เรากดปึ๊ดเห็นไหมฮะมือเดียวก็ทำได้ทีนี้หลายคนว่าเอ้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อ่ะทีนี้เข้าเว็บไซต์เลยครับเข้าเบราว์เซอร์เวลาเราจะพิมพ์ URL มือเดียวเราก็จะพิมพ์ไม่ได้เห็นไหมครับเราจะพิมพ์ไม่ได้เอ้ยแบบเอ้ยจะใส่ URL เอ้ยอันนี้ผมมันไม่ถึงจริงนะอ่ะทีนี้สมมติจะพิมพ์ URL นี่ครับกดค้างปุ๊บมันจะมีตัวย่อตัวนี้ป๊าบนี่ครับจิ้มเลยเราก็สามารถพิมพ์ URL ได้ง่ายขึ้นนี่พิมพ์อะไรไปก็พิมพ์ไปครับนี่คือเนี่ยปึ๊ดมีวิธีการย่อนี่คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะไม่ว่าจะกดอะไรต่างๆซึ่งผมมองว่าเฮ้ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเอาไว้ทำอะไรจนกระทั่งแบบไปดูของญี่ปุ่นมาว่าแบบอ๋อเอาไว้อย่างนี้นี่เองฮะแล้วอีกอย่างนึงเวลาที่การจัดหมวดหมู่ของแอป UI เห็นไหมครับเขาจะจัดหมวดหมู่มาค่อนข้างจะเหมือนให้ทำงานง่ายเลยฮะตรงนี้เดี๋ยวผมโค้ชใกล้ๆสักหน่อยเห็นไหมครับเราก็จะมีพวก communicate download entertainment มันก็จะเลื่อนมาให้นะ community function อันไหนที่ใช้บ่อยๆหรือถ้ากด all มันก็จะโชว์ all ทั้งหมดอันไหนเป็นแอปที่เราดาวน์โหลดมามันก็จะแยกให้เราดูเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะง่ายอันไหนที่จะเป็นทูคือเหมาะมากคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะเป็นอะไรที่มีอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบโอเคเขาก็เป็นการจัดเรียงการใช้งานของเขาที่ทำให้เราดูรู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นนะครับทีนี้ตัวเปิดปิดหน้าจออะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือปุ่มของเขาเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนมือเดียวปุ่ม power นะฮะปุ่ม power ปิดเปิดป๊าดฮะคือถ้าเราใช้นิ้วเดียวเนี่ยมือเดียวเนี่ยจะถนัดคืออย่างเงี้ยเพิ่นว่าผมเป็นคนถนัดมือซ้ายนะครับเนี่ยการเนี่ยมือเดียวอะไรต่างๆปุ่มวอลลุ่มก็อยู่นี่ปุ่มวอลลุ่มอยู่นี้นะครับตัวนี้ครับนี่เลยเป็นวิดเจ็ตเข้า Facebook แบบเร่งด่วนอันนี้ไว้สำหรับพิมพ์โพสต์ว่าเราเฮ้ยเราเจออะไรปุ๊บแล้วเราก็โพสต์ไปนี่ Facebook ตัวนี้เฮ้ยเราจะถ่ายรูปเลือกรูปเฮ้ยเราจะโพสต์รูปขึ้น Facebook ก็ทำได้เลยอย่างเร่งด่วนหรือว่าเราจะเช็คอินว่าตอนนี้เราอยู่ไหนก็ทำได้อันนี้ผมว่ามองว่าเอ้ย
เร็วดีสำหรับในการที่เราเข้า Facebook แบบเร่งด่วนได้อันนี้คือมันมีวิดเจ็ตที่ซ่อนอยู่ข้างในพวกนี้เยอะครับผมทุกคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วลำโพงมันอยู่ไหนมันไม่มีลำโพงเลยฮะไม่มีลำโพงแล้วลำโพงอยู่ไหนล่ะมันเป็นระบบใหม่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าระบบสมาร์ทโซนิกระบบสมาร์ทโซนิกนี่คือเป็นเทคโนโลยีการออกแบบแบบลำโพงโดยใช้การสั่นสะเทือนแล้วตัวนี้มันจะมีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยครับไปกระทบที่ตัวแก้วหูของเราซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์เวลาอยู่ข้างนอกหรือเสียงดังๆได้โดยที่ไม่ได้มีไอเสียงข้างนอกที่ดังๆเนี่ยไม่รบกวนการได้ยินของสายคู่สนทนาของเราทีเนี้ยผมก็ลองดูแล้วมันทำได้อย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็เวิร์กมากคือผมลองโดยการที่ไปอยู่ข้างนอกตามท้องถนนหรือว่าผมดูดฝุ่นอยู่แล้วผมเอาเครื่องเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้ๆเครื่องดูดฝุ่นเลยว่าเรายังจะได้ยินไหมผลสรุปคือเรายังได้ยินอันนี้ผมก็ยังทึ่งมากว่าแบบเฮ้ยมันเป็นระบบที่ดีและที่สำคัญเวลาเราเข้าตัวฟังก์ชันเซตติ้งของมันเรื่องการโทรฮะมันจะมีให้เซตQualityเซตอัพเนี่ยครับมันสามารถจะเลือกตัดเสียงได้ตัดเสียงรบกวนจากที่เราพูดออกมาสภาพแวดล้อมหรือตอนนี้คือเราเอาไว้สำหรับเซตว่าตอนที่เราโทรเข้าโทรออกเนี่ยเราอยากให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นยังไงมันเซตได้หมดเลยครับซึ่งพวกนี้ถือว่าแล้วก็เวลาที่คู่สนทนาคือเพื่อนเราบางทีเขาพูดเร็วมากเนี่ยเราฟังไม่ทันเราสามารถกดสโลว์ดาวน์ครับก็คือเสียงของคนที่พูดมาหาเราเนี่ยมันจะสโลว์ลงมันจะดูหน่วงมันจะฟังดูนั่นหน่อยแต่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฟังเขาได้ชัดขึ้นว่าเขาพูดอะไรสำหรับคนที่พูดเร็วนะเนี่ยนี่ครับเวลาการโทรอย่างนี้มันจะมีคอ quality ตัวพวกนี้ฮะอันนี้ผมขอไม่รับนะเพราะผมทำการเทสถ่ายอยู่อ่ะทีนี้ตัวความสามารถอีกอันนึงก็คือตัว saving battery e-saving นี่เอาไว้ทำอะไรตัว e-saving เนี่ยมันเป็นโหมดประหยัดพลังงานทีนี้เวลาประหยัดพลังงานแล้วเราจะเห็นได้ยังไงคือมันถ้าใครเห็นใน Samsung Galaxy S5 อันนี้ผมขอพูดเปรียบเทียบนิดนึงก็จะมีพวกโหมดที่แบตเป็นSave Battery อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ทำงานคล้ายๆกันหรืออาจจะเหมือนแอปพลิเคชันอื่นๆที่เอาไว้สำหรับเซฟแบตเตอรี่แต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างทำงานได้ครอบคลุมผมมองว่าแบบผมลืมเปิดปึ๊ดนี่ครับเราจะเห็นเลยว่าจำนวนชั่วโมงเยอะขึ้นเป็น41ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำการตัดบางอย่างลดความสว่างหน้าจอลงหรืออะไรต่างเพื่อให้มันสามารถยืดแบตเตอรี่ได้ยาวขึ้นแต่เราก็ยังสามารถทำงานได้ทีนี้ถ้าเราอยากจะเข้าไปคัสตอมไมซ์เองเราก็สามารถได้เลือกได้ว่าแบบเฮ้ยตัวไหนเราจะเอาไว้ให้มันติดบ้างทำงานบ้างทำงานตัวไหนทำงานไม่ทำงานอันนี้คือถ้าหลับแบบลองไลน์นี่คือเราจะเปิดหมดเลยคือเราจะเข้าโหมดสลีปตัวนู้นไม่เอา Wi-Fi ก็ตัดไปบลูทูธตัดไป NFC ตัดไป CPU ก็วิ่งให้ต่ำที่สุดอะไรประมาณนี้เราสามารถจะตั้งได้ว่าเราจะตั้งแบบเป็นของช่วงเวลาไหมเช่นช่วงเวลาช่วงเนี้ยที่เราทำงานบ่อยๆเราขอไม่ต้องเซฟแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าแต่ถ้าช่วงเวลาไหนที่เช่นเรานอนแล้วเนี่ยเราไม่สำคัญเราตั้งเป็นช่วงเวลาได้ซึ่งผมมองว่ามันก็สะดวกดีนะเช่นเรารู้ว่าเวลานี้เรากำลังเดินทางเราอาจจะยังแบบไม่
ให้มันประหยัดพลังงานส่วนเวลาไหนบางทีเราเข้าประชุมอยู่เราก็ไม่อยากให้เครื่องมันผ่านแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วหรือเราดูหนังอยู่แล้วก็เข้าโหมดนี้ได้ว่าเอ้ยช่วงเวลานี้กิจกรรมแอคทิวิตี้เราทำอะไรอยู่หรือว่าช่วงตอนที่เรานอนอ่ะเราควรจะให้มันเซฟแบตเตอรี่ไปซะอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ทำงานเอาออกไปเอาออกไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ยืดแบตเตอรี่ได้ยาวขึ้นทีนี้สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนี่เลยครับแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้สำหรับนับก้าวว่าแบบว่าวันนี้เราวิ่งเราจะเดินไปเท่าไหร่สำหรับออกกำลังกายแล้วเราก็สามารถนั่นได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราใช้พลังงานไปแล้วยังไงกี่ก้าวนี่สำหรับคนดูแลเฮลตี้รักสุขภาพฮะในหมวดของอีกอันหนึ่งที่ถือว่าให้มาแล้วน่าจะถูกใจคือ Drawbee ตัวนี้ถ้าใครมีหูฟังดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นผลเลยทันทีเพราะระบบ Drawbee เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ตัวเราได้ปรับแต่งเสียงอย่างสมมติว่าผมดูหนังในโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับอันนี้คือเขาก็จะมีเดโมให้ดูว่าแบบถ้าเสียงแบบอันนี้ต้องใส่หูฟังนะครับต้องยอมรับว่าพอเวลาเราเปิดระบบ Drawbee เนี่ยขึ้นมาเนี่ยหูฟังของเราเนี่ยจะฟังแล้วมีมิติขึ้นอันนี้ต้องเป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะดีนิดนึงนะจะเห็นผลแต่ถ้าเป็นหูฟังแบบว่าประมาณนึงราคาไม่ได้แพงมากเนี่ย ก็เห็นว่ามันก็มีความแตกต่างของเสียงแต่อาจจะไม่ได้เก็บอรรถรสได้ทั้งหมดอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือกล้องถ่ายรูปอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในกล้องถ่ายรูปเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะทำให้ผมประทับใจได้นะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ลองแล้วนี่คือถือว่าประทับใจมากมีโหมดหนึ่งต่อไปนี้ครับคือโหมดเนี่ยค่า Full Auto Mode มันจะเลือกให้เองเลยเมื่อเราจะเปิดกล้องมาเนี่ยมันจะเลือกให้เลยว่าซีนยังไงแบบไหนโฟกัสยังไงมันเลือกให้เลยมันจะคำนวณเองเลยว่าตอนนี้สภาพแสงเนี่ยที่อยู่อ่ะมันเป็นยังสภาพแสงที่เราจะถ่ายเนี่ยมันเป็นสภาพแสงแบบไหนระยะความใกล้ไกลเรายังไงมันเลือกให้เองหรือว่าเราจะให้มีเอฟเฟกต์เยอะๆก็ได้อย่างนี้เห็นไม่เห็นไม่นะนี่ครับเอฟเฟกต์มีให้เลือกบานเลยอยากจะถ่ายแล้วใส่เอฟเฟกต์ยังไงก็เลือกตามสบายอีกอันที่ชอบคือโหมดซูเปอร์สโลโมชั่นซึ่งอันนี้ดูในคลิปเลยที่ผมถ่ายมาตัวโหมดซูเปอร์สโลโมชั่นเนี่ยคือมันจะถ่ายคลิปให้เราสโลโมชั่นที่120เฟรมเพราะนั้นเนี่ยที่เราเห็นต่างๆอย่างที่ผมเทสถ่ายทดสอบนี่คือผมว่ายน้ำแล้วผมเล่นน้ำโยนน้ำเข้าไปตีน้ำขึ้นไปอะไรต่างๆเพื่อให้เห็นว่ามันสโลโมชั่นคุณภาพของไฟล์ที่ได้เนี่ยยังไม่ถือว่าคมชัดเท่าที่ควรเพราะว่ามันใช้แบบบันทึกไฟล์เป็น MP4 แต่ใช้แบบ 3GB อย่างเงี้ยแบบซึ่งความคมชัดถือว่าโอเคกับการถ่ายสโลโมชั่นแบบนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยiPhone 5ถ่ายสโลโมชั่นแบบเป็น HD อันนี้แต่ว่าถามว่าเฮ้ยราคาที่เราได้เราก็มีถ่ายสโลโมชั่นได้นะเอาไว้สำหรับแบบเฮ้ยใครอยากจะเล่นแบบเอฟเฟกต์ต่างๆอยากจะถ่ายให้แบบเช่นบางคนเตะฟุตบอลอยากเห็นว่าเอ้ยเราเตะแล้วเป็นยังไงสโลโมชั่นตอนที่เข้าประตูหรือใครที่เล่นกอล์ฟบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยวงสวิงเราเนี่ยตีโอเคไหมซึ่งสโลโมชั่นมันก็จะช่วยทำให้เราถ่ายอะไรต่างๆได้สนุกที่อีกอันนึงผมอยากจะบอกเลยก็คือตัวคีย์บอร์ดแบบญี่ปุ่นคีย์บอร์ดแบบญี่ปุ่นเนี่ยค
คีย์บอร์ดแบบญี่ปุ่นอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูเป็นคีย์บอร์ดแบบญี่ปุ่นคีย์บอร์ดแบบญี่ปุ่นผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลก คือผมไม่ได้รู้ภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าผมมองว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวเดี๋ยวนะป้าผมเมมโบรี่โน้ตแป้นภาษาแบบญี่ปุ่นนี่ครับแป้นภาษาแบบญี่ปุ่นสำหรับใครเรียนภาษาญี่ปุ่นมาผมว่าน่าจะถูกใจแต่สิ่งที่ผมถูกใจมากที่สุดคือเป็นอีโมชั่นนี่ลองดูจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปร่างหน้าตาเลยซึ่งอันนี้เอาไปประยุกต์ได้นะคือใครจำแล้วมันพิมพ์อย่างนี้แสดงอารมณ์ตกใจดีใจเฮไม่เห็นชัดอย่างนี้อารมณ์เย่เย่อารมณ์นี้น่ารักน่ารักไต้ญี่ปุ่นซึ่งบางคนก็เอาแป้นอื่นก็พิมพ์ได้ว่าแต่นี่มันก็เรียงแป้นมาดีโดยที่เราไม่ต้องเป็นอิโมชันเราไม่ต้องกดแต่ถ้าใครจะแป้นพิมพ์ธรรมดาทั่วไปก็ได้นะแล้วก็จำว่าแบบพิมพ์อย่างนี้มันจะแสดงอาการอย่างนี้ได้ก็น่ารักดีนะครับ